สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV Channel Anime Fantasy Game นะครับวันนี้พามาเล่นเกมมือถือ Luna Mobile กันต่อนะครับก็จะมารีวิวตัว Dark Wizard นะครับตัวเวทแพะของผมนั่นเองนะซึ่งตอนนี้ก็มีกระแสหลายๆอย่างนะครับเกี่ยวกับในเกมนะครับผมผู้เล่นหลายๆคนนะที่เล่นสายโจมตีกายภาพนะครับเริ่มมีปัญหานะครับตอนสู้บอสหรือว่าสู้บอสกิลเนี้ยพวกดาเมจแต้มที่ทำได้นะครับจะสู้พวกสายเวทไม่ได้เลยนะครับก็หลายๆคนเริ่มมาเล่นใหม่บ้างเอาตัวเก่านี่คือปล่อยทิ้งหรือว่าอะไรบ้างนะซึ่งจริงๆแล้วผมก็เตรียมทำไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วแหละเพราะว่าเห็นอยู่เหมือนกันนะครับว่าตัวธนูอ่ะมาเล่นมาได้ถึงจุดนึงนะครับดาเมจมันไม่ได้อย่างที่เราคาดนะครับก็เลยเตรียมเล่นเป็นตัวเวทเอาไว้นะครับผมแล้วก็พอดีได้เอามาใช้ในกิลดันเจียนด้วยนะครับก็คือของกิลเนี่ยที่มันจะมีเรทบอสนะครับโดยตัวเนี้ยตัวเวทนี่นะครับจะเป็นตัวที่ทำดาเมจได้มากที่สุดเลยนะครับเนี่ยคือดาเมจเนี่ยจะนำอาชีพอื่นไปเลยนะอย่างคนที่2นี่ก็เป็นครูเซเดอร์นะครับตัวที่3ก็เป็นครูเซเดอร์ตัวเวทเนี่ยขนาดเข้าช้ากว่านะยังดาเมจนำมาเป็นล้านเลยนะครับหลายคนก็มาเล่นใหม่นะเป็นตัวเวทนะครับวันนี้ก็เลยต้องมารีวิวนะครับว่าตัวของผมเนี่ยใช้ยังไงนะครับอัพสายอะไรยังไงนะโอเคก็เดี๋ยวตรงนี้ขอเปิดบอทไปด้วยแล้วกันเปิดอยู่ที่ตัวมอน61นะครับตอนนี้ตัวผมเลเวล50นะก็ข้ามช็อตมาหน่อยนึงจริงๆคือเปิดกับตีเพื่อนก็ได้นะครับมันจะเซฟยากว่านะอันนี้ลองเปิดให้ดูนะครับว่ามาบอทตรงเนี้ยก็พอไหวนะครับโอเคเกี่ยวกับสกิลที่ผมอัพนะครับก็จะเป็นตามสายแบบนี้นะเริ่มดูที่หน้ามาสเตอรี่ก่อนเลยนะครับเราจะอัพเมจิกรีเสิร์ช5ก่อนเลยนะครับเพื่อพลังโจมตีเวท 10% นะครับแล้วก็มาอัพเป็นแม็ก HP นะครับเพราะว่าตอนมอนหลังๆเนี่ยมันตีแบบหลักหลายร้อยรวมๆกันหลายๆตัวก็เป็นพันนะครับก็เลยมีเลือดติดไว้ก่อนนะอุ่นใจนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปอัพน้ำแข็งหรือว่าอัพไฟหรือสายฟ้าตามที่แล้วแต่คนเล่นนะแต่ของผมเนี่ยเดี๋ยวคงไปน้ำแข็งนะครับสกิลหลักของตัวผมนะที่พยายามจะใช้เลยเป็นหลักนะครับก็อันนี้เก็บพอยต์ไว้15พอยต์นะครับรอตอนเลเวล55นะครับอีก5เลเวลผมจะอัพตัวนี้ได้ก็คือจะอัพเต็มไปเลยสกิลหลักที่ใช้ก็คือบิสซ่านี่นะครับของผมนะอันนี้คือแล้วแต่คนเลือกนะครับบางคนเขาก็เลือกเกรททันเดอร์นะครับบางคนเขาก็เลือกเมเทโอนะแต่ผมดูความคือผมชอบเวทที่เป็นวงใหญ่ไงอย่างเกรททันเดอร์เนี่ยมันยิงออกไปเป็นเหมือนลูกย้อยๆออกไปนะครับแล้วก็ไปเป็นวงที่ศัตรูมันโดนทีเดียวนะครับประมาณความแรงก็ผมไม่แน่ใจว่าจะไปเท่าไหร่อ่ะแต่เริ่มมาเนี่ยมัน 20,000 นะครับก็แรงอยู่นะแต่ว่ามันฮิตเดียวไงแล้วก็ระยะเนี่ยมันดูแบบดูแคบอ่ะ 2.5 ผมรู้สึกไม่สะใจนะครับส่วนเมเทโอเนี่ยมันจะไล่เป็นสุ่มนะครับสุ่มอุกกาบาตมาเหมือนกันแล้วก็คือที่หน้าคือตัวเนี้ยทั้งสกิลเกรททันเดอร์แล้วก็เมเทโอนะครับข้อเสียของมันก็คือตัวคูลดาวน์ค่อนข้างเยอะนะครับ45แล้วก็80วินะครับแต่ตัวเนี้ยวิสาไม่ใช่แค่32ไงถ้าเราจัดสกิลดีๆเนี่ยบางทีมันวนรอบมามันก็ใช้ซ้ำได้แล้วนะครับอย่างบิสซ่าเนี่ยคือเป้าหมายหลักของผมเดี๋ยวอีก5เลเวลผมก็จะอัพได้แล้วแต้มก็เตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะใช้เวทนี้เป็นเวทหลักเวทรองลงมาก็คือเวทนี้นะครับไอฮีทจะเป็นสร้างเวทที่พื้นนะครับเป็นวงน้ำแข็งเดี๋ยวรอ15วิเลยหลายคนก็คงเคยเห็นนะไอฮีทมันจะเป็นคล้ายๆวงไฟอย่างเงี้ยนะครับสร้างขึ้นมาเป็นวงน้ำแข็งก็จะนับเป็นเวลานะครับโอเคเดี๋ยวอีก3วิมันจะยิงแล้วไปนี่นะครับแล้วก็จะทำดาเมจศัตรูที่เข้ามาในระยะนะครับก็ดาเมจจะอยู่แถวๆ15,000สตาร์ทนะหากกับเด็บมอนก็ลดลงไปเหลือ10,000กว่าๆนะครับแล้วก็ไอตัวน้ำแข็งตัวนี้มันจะอยู่ที่พื้นเนี่ย6วินะครับมอนที่เข้ามาก็มีโอกาสโดนหลายทีนะก็ทำดาเมจได้เยอะอยู่นะครับแต่ข้อเสียมันก็คือเวลาหลังใช้เสร็จอะบางครั้งนะครับเหมือน AI มันชะงักเหมือนกันนะก็ลองสังเกตดูดีๆบางทีมันชะงักแล้วบางทีมิสแล้วก็ชะงักแล้วก็โดนตีฟรีๆอยู่เกือบ6วิเหมือนกันนะครับอันนี้คือข้อเสียหนึ่งนะแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับลองลงมาจากวิสัทเลยอีกสกิลนึงนะครับที่น่าใช้นะแล้วผมก็เลือกใช้ด้วยก็คือสกิลไฟกาวนะครับ
อันนี้จะเป็นคล้ายๆไอชีสนะครับคือสร้างวงเวทเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยจะสร้างวงไปจากตัวเราไอตัวไอชีสเนี่ยมันจะสร้างที่ตัวเราแต่ไอเจ้าไฟกาวเนี่ยไปสร้างที่ศัตรูนะครับแล้วก็จะสร้างเป็นพื้นที่ไฟ7วินาทีสร้างความเสียหาย 10,000 ทุกวินาทีก็จะเบากว่าไอชีสแต่ว่านานกว่านิดนึงนะครับ1วิตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่ยิงเข้าไปแล้วก็ศัตรูติดไฟแล้วก็เหมือนดึงมอนเข้ามาคอมโบร่วมกับสกิลไฟอาร์เมอร์นี่นะครับสร้างเกราะเพลิงใส่ตัวเอง10วินาทีทำให้ศัตรูที่เข้าใกล้ตัวเราเนี่ยหรือเฉียดตัวเราเนี่ยถูกลดเลือดไปประมาณ 20,000 นะครับเดี๋ยวลองมาดูว่าบอทมันจะทำงานยังไงมันจะแย่ตรงที่ไอ้เจ้ามอนตัวนี้ที่ผมตีอยู่มันจะเป็นตัวปาเว่นะครับคือมันจะไม่เข้ามาโดนเกราะเพลิงเนี่ยจริงๆเกราะเพลิงนะครับถ้าเกิดมีมอนอยู่ใกล้ๆหรือว่าเดินมาเฉียดมันเนี่ยก็จะลดเป็นหมื่นเลยนะใช้ได้ดีกับมอนที่วิ่งเข้าหานะครับอันนี้คือใช้กับตัวนี้ไม่ได้นะก็แต่ว่าเอามาใช้ให้ดูแล้วกันนะครับต่อไปเป็นไฟกาวก็จะยิงเป็นสร้างวงนี้นะแล้วมอนก็จะเข้ามาหาเรานะครับแต่จริงๆคือถ้ามอนเลือดประมาณแค่ 30,000 กว่าเนี่ยมันเข้าไม่ถึงอยู่แล้วนะครับโดนไฟกาวตายก่อนแน่นอนนะครับเวทที่ผมใช้ก็คือประมาณนี้เลยคืออีกช่องนึงเนี่ยเดี๋ยวก็จะเป็นไอ้เจ้าตัวเวทวิสาดนะครับคือเลเวล55พอเลเวล65เนี่ยผมคิดว่าที่น่าสนใจนะครับคือผมอาจจะไม่เล่นเป็นเมทิโอนะเพราะว่าด้วยความช้าของมันไง นะครับคิดว่าอาจจะเล่นมาทางเกรทันเดอร์นะอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีอาจจะตัดสินใจเปลี่ยนใจนะครับหรือไม่อาจจะใช้เป็นเชนไลท์นิ่งบอลคอมโบคู่กับไฟอาร์เมอร์ก็ได้นะคือจริงๆมันเล่นได้หลากหลายนะครับแล้วแต่คนชอบแต่ว่าหลักๆเนี่ยคืออยากให้ยืนพื้นที่สกิลไอซ์ฮีทนะครับวิสาดแล้วก็ไฟกาว3ตัวเนี้ยค่อนข้างดีนะครับคือทำให้เราเก็บเลเวลได้ไวนะส่วนใครจะไปล่าบอสก็เน้นเป็นเชนไลท์บอลนี้ก็ได้นะครับคือบอสมันมีตัวเดียวไงมันจะเหมือนชิ่งอยู่แถวๆนั้นแหละดาเมจนะครับแล้วก็ส่วนเจ้าเมทิโอเนี่ยผมว่ามันสุ่มพื้นที่ลงมากเกินไปนะก็เลยไม่ค่อยถนัดนะครับแล้วแต่ความถนัดของคนนะส่วนเวทหลักพวกนี้ก็ดาเมจแรงใช้ได้นะครับไว้สำหรับเล่นบอสได้อยู่แล้วนะครับโอเคแต่พูดถึงสายถ้าเกิดแบบว่าอยากเล่นเน้นประหยัดนะครับคือจริงๆเนี่ยเรามาบอทคนเดียวโซโล่เลยก็ได้นะแต่มันจะเปลืองยาแดงพร้อมกับยาน้ำเงินนะครับแทนที่เราจะแบบไปบอทตรงที่มีคนอยู่เนี้ยเขาจะช่วยดึงมอนออกไปบ้างนะครับบอลมันจะไม่หนาแต่ถ้าเราอยากได้เยอะๆเนี่ยก็กดไปเลยนะครับกดไอ้พวกลดคูลดาวน์แล้วก็คูณ EXP ด้วยก็ได้นะจะยิ่งเร็วขึ้นอีกนะครับเนี่ยลดคูลดาวน์อย่างสมมุติพวกสกิลเนี้ยสกิลไอชีสนะครับคูลดาวน์35ถ้าเรากินยาที่ใช้คริสตัลซื้อเนี่ยมันลดลงไป 50% นะครับก็เหลือแค่18วิแล้วเดี๋ยวถ้าได้วิสาดอีกเนี่ยมันจะสลับกันยิงได้ยังแบบเก็บเลเวลได้ยังต่อเนื่องเลยเก็บไวมากไวที่สุดเลยนะครับส่วนสายอีกสายนึงที่คนนิยมนะก็จะเป็นไอ้เจ้าเชนไลท์บอลนี่นะครับตัวนี้ก็เป็นเวทที่ออกเร็วแล้วเหมือนแบบไปชิงปิดดาเมจนะครับไปเหมือนขโมยของก็แหละอ่ะทีนี้เราจะลองมาบอทกับกลุ่มปาร์ตี้ของเราบ้างนะครับเพื่อเป็นการประหยัดนะใครที่อยากเก็บตังเก็บยาไว้ตีบวกนะครับก็พยายามบอทกับเพื่อนก็ได้นะหรือว่าหาตรงที่ที่มีคนช่วยเคลียร์มอนนะครับมันจะได้ไม่ดึงมอนมาทั้งหมดนะคืออาจจะ EXP ช้าไปนิดนึงแต่ว่าก็ช่วยประหยัดนะครับทำให้เราแบบเนี่ยได้ของนะครับแล้วก็ EXP ก็มาเรื่อยๆนะทั้งที่เราตีเองนะอันนี้ไม่ได้กดคูณไม่ได้เติมค่าเหนื่อยอะไรนะหมดเกลี้ยงทุกอย่างนะครับเนี่ยแล้วก็ได้จากเพื่อนนะครับมีมิตี้อยู่แค่4คนก็คนละ11ของก็ได้เรื่อยๆนะถือว่าใช้ได้นะครับประหยัดแต่ถ้าตีตรงนี้ปุ๊บเราแทบจะไม่โดนมอนเลยนะค่อนข้างสบายนะครับแต่ว่าข้อเสียของไอ้เจ้าไฟกาวก็มีอย่างนึงนะครับก็คือมันค่อนข้างร่ายช้าสำหรับผมที่ผมคิดนะถ้าไปเทียบกับเชนไลท์บอลนะครับไลท์นิ่งบอลเนี่ยมันอันนั้นมันคือเหมือนไล่แบบนับ1 2แล้วมันก็ไล่เลยอันนี้ประมาณ1 2 3 4อะไรอย่างเงี้ยเลยอ่ะนะก็แล้วแต่จะตัดสินใจเลือกนะครับว่าอยากเล่นไปทางสายไหนนะคือแล้วแต่ความถนัดด้วยแหละบางคนก็ชอบไวๆตอนแรกผมก็ลังเลนะว่าอาจจะอัพเชนไลท์บอลนี่นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างไวไงแต่แบบให้เราไปยืนแจมเขาตลอดมันก็กระไรอยู่
เหมือนไปแย่งเขาปิดน่ะเออนะก็เลยมาทางนี้ละกันนะเล่นกลางๆเราแบกดาเมจได้ด้วยนะครับเออประมาณนี้ละกันนะก็โอเคครับสำหรับคลิปรีวิวอาชีพดาร์กวิซาร์ดของตัวผมนะอันนี้ก็ไม่ได้แนะนำแบบว่าเก่งที่สุดนะเอาแบบเล่นที่เท่าที่ผมเล่นนะก็อธิบายเท่าที่ผมรู้แล้วกันนะครับผมโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็รบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากติดตามข้อมูลเกี่ยวกับเกมลูน่าโมบายนะครับเดี๋ยวคราวหน้าจะมารีวิวอาชีพครูเซเดอร์นะครับตอนนี้ใกล้จะเลเวล50แล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้อีกทีนึงแล้วก็ส่วนตัวธนูแล้วก็ตัวดาบเดี๋ยวรอเลเวล55จะมารีวิวเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งรวมถึงตัวเวทตัวนี้ด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ